แบบละมุนมากเลยอ่ะก็น่ารักอยู่นะน่ารักอยู่อ่ะให้ผ่านละกันคนนี้ไปค่ะคนต่อมามาค่ะคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเธอเพ้อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพกอาวุธมาโรงเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมประกวดนักเรียนดีเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนดีเด่นเนี่ยเขาจะแบบแต่งตัวแบบเป็นยังไงนะคะทุกคนส่วนพี่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นอาจารย์ประจำชั้นม.3/100นะวิ่งนักเรียนทุกคนทำดีมากเลยนะทำดีมากเลยเดี๋ยวคุณครูขอเดินดูนิดนึงโอ้ยนักเรียนนี่แต่ละคนนี่บอกเลยนะว่าเขาเรียกว่ามีทั้งบ้านรวยแล้วก็ในฐานะปานกลางแล้วก็ฐานะธรรมดานะดูจากทรงผมที่เขาใส่มาก็เครื่องประดับทั้งหลายนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านักเรียนคนไหนจะได้รางวัลไปเจอกันที่หอนาฬิกานะจ๊ะนักเรียนทุกคนเตรียมตัวนะจ๊ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยเราแบบไม่เคยดูพี่เลยเนี่ยพี่ชื่อหนูนานะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนโอเคเข้าแถวกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนเข้าแถวเลยจ้าทั้งหมดแถวต้องรีบมานะคะรีบมาใครที่มาช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าประกวดนะอย่าดื้อนะเดี๋ยวอาจารย์ทำโทษนะ oh, no. อย่าดื้อนะเขาหัวครูขอเตือนนะโอเคเดี๋ยวคุณครูขอทำการคัดเลือกเลยแล้วกันนะคะสำหรับนักเรียนดีเด่นในวันนี้เนี่ยคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งยังไงดีเธอก็แต่งตัวดูแบบเรียบร้อยมากเลยนะแล้วเธอก็หน้าใสมากด้วยอ่ะยังไงดีให้ผ่านไหมโอ้คุณครูเครียดเลยว่ะครูเครียดเลยนะคุณครูว่าเดี๋ยวขอโทษด้วยนะไม่ค่อยชอบรองเท้าเท่าไหร่ขยับมาตรงนี้ค่ะคนต่อมอุ้ยคนนี้น่ารักมากคุณครูชอบอยู่นะเธอเป็นเด็กเนิร์ดใช่ไหมโอเคคุณครูให้ผ่านค่ะโอเคขอโทษหยุดเธอถือของอันตรายมาโรงเรียนได้ยังไงฮะนี่คือปากฉลามหรือเปล่าไม่ได้นะขอยิงทิ้งนะมันอันตรายต่อเพื่อนนะแล้วนี่เหมือนกันวันนี้โอ้โหคุณครูไม่อนุญาตให้ทาปากมาแบบนี้นะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยไม่ใช่ว่าจะสวยเลยนะเหมือนผีเลยขอโทษด้วยตอบเดินมาครับเดินมาครับอุ้ยคนนี้ก็น่ารักดีนะหน้าตาเธอจิ้มริมมากเลยอ่ะเลยดีอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอดูใกล้ๆหน่อยนะว่าแบบเป็นยังไงรู้สึกว่าเธอจะใส่คอนแทคเลนส์เหมือนกันนะใช่เดินมาครับคนต่อไปคนนี้หน้าตาเป็นอะไรเธอไปตีกับใครมาทำไมหน้าเธอมีบาดแผลด้วยโอ้ยอย่าเนี่ยอย่านะอย่าไปนะคุณครูยังไม่ผ่านนะคุณครูยังไม่ผ่านนะหน้าเธอมีบาดแผลด้วยเธอไปตีกับใครมาใช่ไหมทุกคนต่อมาค่ะอุ้ยแว่นเธอก็น่ารักดีนะเธอมีกระเป๋าแพนด้าด้วยอ่ะครูแอบเห็นนะว่าเธอไปตบตีกับใครมาเนี่ยหน้าเธอมีรอยอยู่นะเธอไปทำอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูให้อภัยแล้วกันเพราะว่าเธอดูเป็นเด็กเรียนอ่ะเหมือนเธอจะโดนรังแกเดินมาตรงนี้นี่คนที่จะเข้าประกวดอ่ะนี่โอ้โหมัดจุกมาเลยนี่เธอเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเธอต้องเป็นลูกครึ่งแน่ๆเลยดูจากผมเธอแล้วเนี่ยสะพายกระเป๋าแล้วก็ใส่หมวกมาด้วยยังไงดีนะยังไงดีครูเครียดแล้วเนี่ยเอากระเป๋าอะไรมาเนี่ยกระเป๋ามะพร้าวเหรออ่ะให้ผ่านแล้วกันไปคนต่อมายังไงคะนี่ยังไงคะไปขโมยหมวกพ่อมาหรือเปล่านะไปขโมยหมวกพ่อมาแน่เลยบ้านฉันน่าจะทำสวนวันนี้หัวฟูมาเลยมีผมบ้างนะคะผมเผ่านี่ไม่มีเลยมาโรงเรียนแบบนี้ไม่ได้นะคุณครูขอคัดออกนะคะหัวฟูเกินไปวันนี้ยังไงก็เรียบร้อยอยู่นะแต่ว่าหน้าเธอดูแบบเป็นเด็กแบบชอบหาเรื่องอะขอโทษด้วยเดินมาครับคนนี้เหมือนกันอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนเธอใช่ไหมเมื่อกี้ฉันรู้นะว่าเธออยู่ในแก๊งที่แบบว่าชอบดักตบคนอื่นขอโทษด้วยคนต่อมานี่ก็แก๊งเดียวกันเลยแก๊งเดียวกันเลยใส่ชุดเดียวกันนี่ดูนี่ที่แก้มนี่มีแผลด้วยไม่ได้ครับเดินมาครับคนต่อมานี่เหมือนกันนี่มีบาดแผลตายมะมานี่ครับคนต่อมาเดินมาค่ะคุณหนูปะเนี่ยนี่น่าจะป้าน่าจะเฮ้ยยังไม่ได้ไปนี่เลยไปได้ไงเธอขอโทษด้วยจริงๆเมื่อกี้จะให้เธอผ่านแล้วแต่ว่าคือจะบอกว่าพี่ต้องทำอย่างนี้รัวๆก่อนนะไม่ได้เธอไม่ผ่านไม่เป็นตัวอย่างคือพี่จะต้องทำแบบมาคีก่อนถึงจะได้ไปนะถ้าไปก่อนเนี่ยไม่ได้นะคะถือว่าขี้โกงนะคนนี้ถ้าเธอจะย้อมผมแบบนี้เธอไปเป็นดาราไหมล่ะนะเธอไปเป็นดาราเลยไหมเธอไม่ต้องมาเรียนแล้วไปเป็นดาราไปคนต่อมาขอดูหน่อย
ขอดูหน่อยคนนี้เฮ้ยก็เรียบร้อยอยู่นะเรียบร้อยอยู่ให้ถ่านละกันไปไปคนต่อมาค่ะอุ้ยคนนี้ก็น่ารักก็น่ารักก็สะพายกระเป๋ากระต่ายมาด้วยอุ้ยหลายคนเลยวันเนี้ยไปไปเธอผ่านไปเธอผ่านไปให้ผ่านคนนี้ยายเนี่ยใส่อะไรใส่อะไรมาโรงเรียนเนี่ยฮะมันจะแฟชั่นเกินไปหรือเปล่าที่ปากเธอยายค่ะคนต่อมาคนนี้ดูแบบโอเคคนต่อมาค่ะคนนี้ก็นี่เธอปัดมัทคลามาโรงเรียนหรอทำไมเธอทำแบบนี้มาคนต่อมาเฮ้ยมานี่เลยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนใจเย็นๆทำไมเธอไม่ใส่ถุงเท้ามาโรงเรียนบ้านเธอน้ำท่วมหรอนะคนต่อมาอู้นี่ก็เหมือนกันนะไปร้องเพลงหรือว่าไปเป็นดาราเหรอนะย้อมผมแรงมากคนนี้ยังไงใส่หมวกแบบนี้รองเท้าเธอดูเป็นดอกไม้เลยแฟชั่นเกินเดินคนต่อไปมาค่ะคนนี้ก็ผ่านครับคนต่อไปมาค่ะคนนี้ขอดูแป๊บนึงนะขอดูแป๊บนึงยังไงดีคะคนนี้คนนี้ก็หน้าตาแบบละมุนมากเลยอ่ะก็น่ารักอยู่นะน่ารักอยู่อ่ะให้ผ่านละกันคนนี้ไปค่ะคนต่อมามาค่ะคนนี้เฮ้ย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 เธอเพ้อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพกอาวุธมาโรงเรียนอ่ะบอกแล้วใช่ไหมคนนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ผมไม่ผ่านมาค่ะคนต่อมาโอ้โหคนนี้นี่ What? เฮ้ยเธอมาถึงเธอขอแซงคิวใครใครเก็บปืนใครเก็บปืน อย่ามาทำอะไรในโรงเรียนครับไม่ได้ครับคนนี้นี่หน้าตาเขาแบบไทยมากเลยผ่านดีปะวะโอ้มีกระเป๋ามาโรงเรียนด้วยโอเคให้ผ่านแล้วกันเดี๋ยวไปเลือกอีกทีนึงคนต่อไปมาค่ะอย่าพึ่งไม่ผ่านค่ะคนต่อมาทาปากแดงเกินตายซะมานี่ครับคนต่อมาคนต่อมาเร็ว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 ใจเย็น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 นะไม่ทำอะไรหรอกเย็นเย็นนะครูบอกเธอใส่ส้นสูงสีแดงมองเรียนหรอ oh, มันเกินหน้าคนตาไปนะเข้ามาครับเข้ามาโอ้คนนี้ดูเกินเลยไม่ได้ครับอุ้ยนี่นักเรียนอุ้ยเฮ้ยอย่าไปนะอย่าไปอุ้ยเธอดีหมดเลยอ่ะเธอดีทุกอย่างเลยเธอกูจะให้เธอผ่านอ่ะรู้ป่ะเธอแบบเธอบ้องแบวมากแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวเธอเลี้ยงกิ้งก่าด้วยอ่ะเออเอากิ้งก่ามาโรงเรียนด้วยอ่ะมันไม่ได้นะไม่ได้นะเอาสัตว์มาโรงเรียนได้ยังไงคนนี้โอ้โหไปดูดิดูแบบเป็นเด็กแบบหาเรื่องคนอื่นอ่ะว่าจริงนะคนนี้มาครับโอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอดูหน่อยโอ้โหทุกอย่างเธอดีหมดเลยแต่รองเท้าเธอเนี่ยแต่รองเท้าแตะมานะไม่ผ่านคนนี้เหมือนกันอะไรเนี่ยช่วยเนี่ยอันนี้อะหูอันนี้หนักเลยหนักมากนะอันนี้เนี่ยตัวหรือนักเรียนถามหน่อยนะครับคนต่อมามาครับโอ้โหนี่ก็ใส่อะไรมาเนี่ยหูฟังหัวไม่ได้นะเข้าแถวอยู่มาฟังเพลงได้ยังไงเราจะได้ยินจ่าไหมเนี่ยโอ้ไม่เอาไม่เอาคนต่อมาค่ะมุ้ยรองเท้าเธอแบบสีสันเกินนะขอเข้าคนนี้เออยังไงมุ้ยกระเป๋าคาบแบบนี้เอาหมวยว่ะเอาหมวยให้ผ่านแล้วกันไปไปรอเลยไปรอเลยเดี๋ยวขอคัดคนอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวให้คนดูช่วยโหวตว่าคนไหนที่จะได้เป็นนักเรียนดีเด่นนะคะคือจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พี่พูดไปเนี่ยพี่พูดเล่นนะแบบอย่าดราม่านะว่าพี่ทำไมพี่ต้องว่าอย่างว่าอย่างงี้ด้วยมันเป็นแบบพี่พูดเล่นเพื่อความสนุกแค่นั้นเองนะคะทุกคนอ้าวหูยโอ้โหนี่แกงนี้นี่เหมาะสมกับการที่จะเป็นนักเรียนดีเด่นจริงๆนะดูดิยืนเข้าแถวอย่างแบบเป็นระเบียบโดยที่ไม่ต้องสั่งอะไรเลยอ่ะเห็นปะบอกแล้วพี่มองคนไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รางวัลกลับบ้านไปนะครับทุกคนเธอดีทุกอย่างเลยอ่ะแต่ว่าหน้าเธอมีแผลขอโทษด้วยขอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงนะใจเย็นๆใจเย็นๆอุ๊ยเอ้ยเมื่อกี้ลืมดูว่าหน้าเธอมีแผลขอโทษด้วยนะเธอมีบาดแผลเนี่ยแสดงถึงความเกเรนะที่เธอเป็นตบตีกับคนอื่นเธอต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยนะตอนนี้เหลือนักเรียนกี่คน1 2 3 4 5 6เหลือ6คนว่ะตอนนี้คุณครูรู้สึกเครียดว่ะรู้สึกเครียดขอคัดออกแล้วกันนะขอคัดออกแล้วกันอุ๊ยมันไปโดนขอโทษด้วยจะคัดคนนี้ออกตอนนี้พี่ต้องคัดให้เหลือ4คนน่ะขอคัดคนนี้ออกแล้วกันก็คือคนนี้นะครับเบอร์1คนที่ใส่หมวกเบอร์1เบอร์2คือคนนี้นะคะที่ใส่แว่นสีขาวเบอร์3ก็คือมัดผมสีดำแล้วอีกคนนึงไปไหนอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูงั้นก็เลือกแค่1 2 3แล้วกันนะครับ 2000 years later
ปิดผลโหวตแล้วนะคะขอดูผลโหวตแป๊บนึงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะบอกว่าคะแนนมันแบบเฉียดฉิวกันมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะมันไอ้นี่มากเลยอะแดน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 นี่นะคะคะแนนที่ออกนะคะก็คือเบอร์3นะครับได้ไปนะคะด้วยคะแนน683เสียงส่วนอันดับที่2เนี่ยได้500กว่าเสียงนะห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเสียดายมากๆเลยนะขอเหตุผลหน่อยสิทำไมถึงโหวตเบอร์3เบอร์3คือคนที่มันสวัสดีค่ะหนูเป็นผู้หญิงเหรอทำไมหนูถึงตั้งชื่อนี้ล่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูพูดดังๆหน่อยหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อแพรค่ะน้องแพรอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ12ค่ะ12ทำไมหนูถึงแต่งตัวแบบนี้คะหนูก็ไม่รู้ค่ะก็หนูก็เห็นชุดนี้หนูก็เลยใส่มาค่ะไม่คิดว่าพี่นาจะเลือกไม่ใช่อันนี้เนี่ยต้องขอบคุณกรรมการก็คือคนดูทุกคนที่เขาเลือกหนูนะนี่หนูดีใจมาที่เขาเลือกหนูดีใจค่ะดีใจเหรอแล้วหนูมาดูพี่นานหรือยังคะเนี้ยดูนานแล้วค่ะแล้วหนูเพิ่งเคยเข้าห้องครั้งแรกหรอหรือว่ายังไงเข้าบ่อยแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วหนูคิดไหมว่าวันนี้หนูจะได้หรือว่าหนูเข้ามาเล่นขำๆไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมโอเคแล้วหนูอยากจะได้อะไรคะใน 1,000 ของขวัญบัตรเปลี่ยนชื่อค่ะ2ใบเลยใช่ไหมค่ะจ้าเดี๋ยวพี่ส่งให้นะขอบคุณที่มาเล่นกับพี่นะคะน้องแพรขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่นะจ้าค่ะโอเคขอบคุณนะครับโอเคก็เป็นผู้หญิงนะทุกคนตอนแรกเนี่ยทุกคนเป็นผู้ชายเดี๋ยวเขาน่าจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่แหละเพราะว่าชื่อเขาแบบดูมันแย่เนี่ยดูไม่ค่อยเป็นนี่เท่าไหร่นะก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะ